ครับกลับมาพบกันอีกแล้วครับกับผมครับ The Baby Boom Groom to Zoom Unseen ถ่ายชิมอิ่มดำครับสำหรับคลิปนี้ก็เป็นการรีวิวสินค้าที่สั่งมาจาก Lazada อีกเช่นเคยนะฮะเนื่องจากช่วงนี้ไม่ค่อยได้รีวิวสมาร์ทแบรนด์เลยครับเพื่อนๆก็ทวงถามมาครับว่ามีสมาร์ทแบรนด์รุ่นใหม่ๆออกมาหลายรุ่นเลยนะฮะทำไมไม่สั่งมารีวิวบ้างนะครับตอนนี้ก็สั่งมาใหม่อีก1ตัวแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าวันนี้จะเป็นตัวไหนครับแต่สำหรับก่อนอื่นครับคนที่เพิ่งเข้ามาครั้งแรกมาดูกันนะครับอย่าลืมกด Subscribe นะครับให้ผมด้านนี้ด้วยนะครับและไปติดตามชมต่อกันเลยครับไปเพื่อนๆที่ติดตามชมกันมาตลอดตั้งแต่คลิปแรกจนถึงตอนนี้นะครับในการรีวิวสมาร์ทแบรนด์ของผมเนี่ยก็จะทราบดีว่าสมาร์ทแบรนด์ตัวแรกที่ผมรีวิวครับก็คือ Verifit นะฮะนะฮะทีนี้ตัว Verifit เนี่ยออกมา 2-3 เจนแล้วนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเจนใหม่ล่าสุดครับป้านะครับ Verifit for Heartless ครับตัวใหม่ล่าสุดครับสำหรับเจ้าตัวนี้เนี่ยนะฮะก็สั่งมาครับมาใช้งานปกติเนี่ยแหละนะฮะแล้วก็มาทำรีวิวให้เพื่อนดูด้วยนะครับเพราะว่าคราวที่แล้วครับดันไปสั่งไอ้เจ้า Verifit ฮะตัวที่ไม่มีวัดฮาร์ดเรทครับแต่ตัวนี้เนี่ยเขามีวัดฮาร์ดเรทมาแล้วนะเดี๋ยวเราไปดูว่าฟังก์ชันการทำงานของตัวนี้เนี่ยจะเหมือนตัวที่ผ่านมาไหมน้ำหนักเป็นยังไงการใช้งานเป็นยังไงแล้วก็ไปดูในฟังก์ชันละเอียดนะครับในการใช้งานกับแอปพลิเคชันสำหรับเพื่อนๆที่ซื้อมาแล้วนะครับไม่รู้ว่าจะต้องเชื่อมต่อยังไงนะครับแอปพลิเคชันแต่ละหมวดใช้ยังไงเดี๋ยวจะทำให้ดูอย่างละเอียดครับถ้าพร้อมแล้วครับไปดูกันเลยครับกับการแกะกล่องเจ้าตัวนี้ครับ Verifit for Heartless ครับสำหรับสมาร์ทแบรนด์ Verifit นะครับก็อย่างที่เคยบอกไปในหลายคลิปว่าเป็นยี่ห้อที่ได้รับความนิยมจากทั่วโลกมากๆเลยนะเพราะว่ามีคลิปรีวิวแบบอยู่ทั่วโลกเลยนะครับเราสามารถสั่งจากเว็บอื่นๆได้อีกหลายเว็บฮะแต่ว่าของผมเนี่ยก็สั่งผ่าน Lazada เนี่ยแหละนะครับเพราะว่าเขามีตัวแทนอยู่ในเมืองไทยนะครับแล้วก็เรื่องเคลมเรื่องส่งของอะไรเงี้ยมันก็รวดเร็วกว่าครับมาดูกันเลยดีกว่าครับแกะกล่องนะครับกล่องมาก็สวยงามแบบนี้นะครับตัวนี้บอกว่าเป็นฮาร์ดเรทมอนิเตอร์ฮะก็แปลว่าใช้งานกับฮาร์ดเรทได้นะครับมีวัดฮาร์ดเรทนะครับมีวัดสเต็ปก้าวเดินนะฮะตามสไตล์ Verifit ครับที่เคยรีวิวไป 2-3 ตัวที่ผ่านมานะแล้วก็มีคำนวณการเผาผลาญแคลอรี่ครับ Sleep Time ฮะแล้วก็มีแอปพลิเคชันที่เราสามารถดาวน์โหลดได้จากข้างกล่องเลยนะครับด้านหลังก็เป็นรายละเอียดมาเรียบร้อยนะครับสามารถใช้ได้ทั้งตัว Android แล้วก็ iPhone ครับมีสีให้เลือกสีดำสีน้ำเงินสีเขียวพาสเทลครับซึ่งเป็นสีใหม่นะฮะรวมถึงสีชมพูพาสเทลที่เป็นสีใหม่ที่ผมสั่งมารอบนี้ด้วยนะครับแล้วก็สีม่วงนะครับส่วนการแจ้งเตือนต่างๆนะครับก็มี Call Alert ครับสามารถเตือน SMS ได้นะฮะสามารถหาโทรศัพท์เราว่าเวลาห่างจากตัวสมาร์ทแบรนด์แล้วอยู่ตรงไหนนะครับนะฮะเป็นรีโมทเซลฟี่ได้ครับเตือนการนั่งนานนะครับแล้วก็เตือนเวลาโทรศัพท์หายด้วยนะครับลองมาเปิดกล่องกันดูครับด้านหน้าก็จะเปิดกล่องแบบนี้ครับมีรูปสวยงามนะฮะมาเปิดด้านในกันดูบ้างครับด้านในมาในกล่องพลาสติกใสนะครับพร้อมกับคู่มือซึ่งคู่มือตัวนี้นะครับเราก็เป็นตัวเล็กๆนะครับด้านหนึ่งเป็นภาษาจีนเหมือนเดิมเลยนะฮะแล้วก็ด้านหนึ่งเป็นภาษาอังกฤษครับสำหรับคนที่ซื้อไปนะครับอยากดูฟังก์ชันแบบลึกๆนะฮะหรือว่าส่วนที่ผมอาจจะไม่ได้พูดครับเพราะมันซ้ำกับตัวคลิปอื่นๆไปเยอะแล้วนะครับก็ลองดูเพิ่มเติมได้จากคู่มือรายละเอียดด้านนี้เลยนะฮะมีคนหลายๆคนถามมาว่า Android ครับเวอร์ชั่นไหน iPhone เวอร์ชั่นไหนอย่าถามผมว่าโทรศัพท์รุ่นไหนใช้ได้เพราะว่าโทรศัพท์ตัวนี้ปัจจุบันนะครับมันมีอยู่แค่2ค่ายฮะคือตัว iOS ที่เป็น iPhone นะครับกับตัว Android ครับที่เป็นอื่นๆนะฮะก็เป็นสมาร์ทโมบายทั่วไปเนี่ยใช้ได้หมดแหละแต่ว่าดูเวอร์ชันครับถ้า iOS นี่ให้เป็นเวอร์ชัน 7.1 นะครับส่วนของเป็น Android ให้เป็นเวอร์ชัน 4.4 ขึ้นไปแค่นั้นเองครับที่เหลือคือนั่นแหละครับตามนั้นฮะใช้ได้ฮะแล้วก็อย่าลืมครับต้องซัพพอร์ต Bluetooth 4.0 ครับถ้ามาใน Android เวอร์ชันดังกล่าวแล้วก็ควรจะซัพพอร์ตแบบนี้ฮะทีนี้สังเกตว่าของที่ให้มาในกล่องครับไม่มีอะไรเลยครับนอกจากสมาร์ทแบรนด์ตัวเดียวสายชาร์จไปไหนอู้ไม่มีสายชาร์จมาให้หรือเปล่าฮะไม่ใช่ครับตัวนี้เนี่ยสายชาร์จที่ให้มานะครับมันอยู่ในตัวเลยนะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นแบบ USB charger ครับเนี่ยเราดึงเข้ามาแค่นี้เองแล้วก็ไปเสียบชาร์จได้เลยครับไม่ต้องมากังวลว่าสายชาร์จจะอยู่ไหมจะหายไหมให้วุ่นวายนะครับเพราะว่าอันนี้เสียบเข้ากับโน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์หรือว่าอะแดปเตอร์โทรศัพท์มือถือของเราได้เลยทันทีฮะง่ายมากๆครับไม่ต้องพกวุ่นวายนะฮะและสายก็เป็นสายซิลิโคนครับซึ่งนิ่มมากๆครับแล้วก็ใช้ไม่แข็งนะนิ่มๆๆนะครับดูแบบ
หน้าตาสวยงามครับดูดีมีลายเท็กเจอร์อยู่นิดหน่อยนะครับบนสายฮะสีก็แบบพาสเทลหวานๆครับด้านหลังก็เป็นตัวเซ็นเซอร์นะเวลาเรากดวัดฮาร์ทเรทนะครับด้านหน้าก็เป็นหน้าจอแบบสัมผัสปุ่มเดียวครับเวลาเราพลิกขึ้นมาเขาก็ติดเองด้วยนะนะครับแล้วก็สามารถกดได้ฮะเดี๋ยวผมปรับให้หน้าจอมืดนิดนึงนะครับจะเห็นชัดครับหน้าจอก็สามารถกดได้ครับก็หน้าแรกก็จะเป็นเรื่องของวันที่นะฮะวันเวลาอันนี้ผมยังไม่ได้เซตนะเวลาเพื่อนๆถามผมหลายคนว่าเอ๊ะทำไมแบบมาแล้วมันเซตอัพตัวสมาร์ทแบนด์ไม่ได้มันเสียหรือเปล่านะครับจำไว้นะครับสมาร์ทแบนด์ทุกตัวต้องต่อกับแอปพลิเคชันก่อนครับเขาจะตั้งเวลาเองอัตโนมัตินะฮะหน้าต่อไปครับก็เป็นตัววัดฮาร์ทเรทครับก็จะเป็นไฟเขียวๆขึ้นแบบนี้นะสำหรับวัดฮาร์ทเรทนะครับอันนี้ก็เพิ่มกราฟิกมานิดนึงนะฮะอันนี้ก้าวเดินครับผมเพิ่งแกะจากกล่องเลยยังไม่ได้เดินนะฮะนะครับแล้วก็ระยะทางว่าเดินไปแล้วกี่กิโลนะครับแล้วก็การเผาผลาญแคลอรี่ครับแล้วก็อันนี้เป็นวิ่งฮะวิ่งเราสามารถกดค้างไว้นะครับนะแล้วเขาสามารถจับเวลาได้ครับก็คือเป็นนาฬิกาจับเวลาให้เราขณะที่เราออกกำลังกายได้ด้วยนะครับเมื่อครบเสร็จแล้วเราก็มาปิดได้ครับครับกดค้างไว้3วินาทีมันก็จะปิดเองครับแค่นี้เองใช้งานง่ายๆนะฮะฟังก์ชันง่ายๆแค่นี้แล้วเดี๋ยวเราไปดูการใช้งานร่วมกับแอปพลิเคชันได้เลยครับครับสำหรับในส่วนของแอปพลิเคชันนะครับก็ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันตัวเดิมเลยนะฮะก็เหมือนที่เคยรีวิวไปครับสำหรับตัว Smart Band Verifit เนี่ยก็ยังใช้แอปพลิเคชันของ Verifit เหมือนเดิมนะครับเข้ามาก็จะเจอหน้าจอแบบนี้ฮะสำหรับวันนี้ผมก็ใช้งานไปนะครับแต่ก่อนอื่นเราไปดูการตั้งค่าก่อนเลยสำหรับคนที่เข้ามาครั้งแรกครับบางคนบอกว่าเอ๊ะทำไมเชื่อมต่อไม่ได้นะครับหรือว่าตัวสมาร์ทแบนด์เนี่ยมันตั้งเวลาไม่ได้ครับก็ให้มาเชื่อมต่อแบบนี้ก่อนนะครับสำหรับวิธีเชื่อมต่อนะครับก็เชื่อมต่อด้วยบลูทูธก่อนนะครับก็ไปเซตอัพจากบลูทูธครับไม่ว่าจะเป็น Android หรือว่า iOS ก็ตามครับเสร็จแล้วก็เปิดแอปพลิเคชันเข้ามานะฮะก็ทำการซิงค์ให้เรียบร้อยครับหลังจากซิงค์แล้วนะครับเราสามารถมาเซตอัพครับตั้งค่าก็ใส่ username ใส่วันเดือนปีเกิดนะฮะตัวนี้ก็จะได้ไปคำนวณเรื่องของน้ำหนักแคลอรี่ของเรานะฮะใส่รูปภาพได้ด้วยนะครับสำหรับตัวแอปพลิเคชันตัวนี้ผมอาจจะไม่ได้พูดอะไรมากมายนะเพราะว่าก็เคยพูดไปหลายๆครั้งแล้วเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือว่าตัวแอปพลิเคชันของ Verifit นะครับก็สามารถไปดูได้จากรีวิวเก่าๆนะเพราะแอปพลิเคชันเนี่ยใช้งานเหมือนกันทุกอย่างเลยครับก็ตัวตั้ง Call Alert ได้นะครับมีตั้งต่างๆแต่สิ่งที่เพิ่มมาสำหรับตัวนี้เนี่ยที่แตกต่างนะหรือผมไม่แน่ใจนะเขาอาจจะอัปเดตเวอร์ชันมาแล้วผมไม่ทราบก็ได้นะตัวอื่นก็อาจจะได้เหมือนกันก็คือสามารถตั้งตัวสกรีนหน้าจอได้ครับครับสำหรับการตั้งสกรีนหน้าจอนะครับก็ให้เราเลือกไปที่ Display Mode นะฮะเราสามารถตั้งไปแนวตั้งกับแนวนอนครับแนวแลนกับแวนแค่นั้นเองฮะก็สำหรับคนที่ไม่ถนัดดูแบบนอนนะก็ตั้งดูได้ครับครับสำหรับคนที่อยากจะประหยัดตัวแบตเตอรี่นะครับก็ให้ปิดโหมดอัตโนมัติซะเปิดเป็นโหมดแมนนวล นะครับแต่ว่าถ้าอยากให้เขาบันทึกการอัตราการเต้นหัวใจของเราเนี่ยทั้งวันนะครับก็เปิดอัตโนมัติไว้นะฮะรวมถึงฮาร์ดเรทโซนนะครับเราสามารถตั้งโซนได้ผมก็ตั้งไว้ที่180นะส่วนฟังก์ชันอื่นๆเนี่ยมาอีกตัวนี้ตัวนึงนะครับที่รู้สึกว่าจะเพิ่มมามากกว่าเดิมครับก็คือตัว notification นะครับหรือตัวการตั้งเตือนครับซึ่งตัวนี้เราจะใช้คำตัวเป็นว่า SNS นะโดยแอปพลิเคชันเนี่ยก็สามารถเตือนได้ครับที่เราใช้กันในเมืองไทยเนี่ยก็คงเป็นแค่ Facebook กับ Facebook Messenger นะครับแล้วก็อาจจะมี Twitter บ้าง Instagram บ้างครับก็แล้วแต่คนนะฮะตัวนี้ตั้งได้ครับแต่ว่ากับ LINE ใช้ไม่ได้ฮะซึ่งคนไทยเนี่ยก็จะใช้ LINE เยอะมากๆครับแต่ว่าก็ไม่ได้ใช้ครับแล้วก็ตัวสำหรับหน้าเมนหลักนะครับเขาก็จะมีมาให้เรา3ตัวฮะตัวแรกก็จะเป็นการนับก้าวเดินนะครับซึ่งสามารถเลือกดูได้นะครับเป็นรายวันก็สามารถกดตรงดีเทลนั่นแหละนะฮะหรือว่าวันนี้นะครับนี่กดด้านบนนะครับตรงเขียนว่า today ครับว่าการเดินของเราเนี่ยมากขึ้นหรือลดลงอะไรยังไงนะฮะsleep นะครับเมื่อคืนผมลองใช้ดูนะครับก็ยังไม่ทำงานนะครับสำหรับ Verifit บน iOS นะครับก็ไม่สามารถจับตัว sleep ได้นะฮะส่วน heart rate เนี่ยก็จับได้นะครับจะตั้งเป็นแบบเนี่ยนะครับเข้าไปดูนะครับว่าเป็นยังไงบ้างครับก็ตรวจอัตราการเต้นของหัวใจของเรานะฮะหรือว่าจะดูเป็นกราฟแบบนี้ก็ได้นะครับถ้าคลิกไปที่วงกลมเนี่ยก็จะเป็นกราฟขึ้นมานะฮะรวมถึง activity เนี่ยก็คลิกไปที่วงกลมครับก็จะเป็นแผนกราฟขึ้นมาเราก็เลือกได้ครับว่าเราจะดูของวันไหนอะไรยังไงฮะก็ดูเดินหน้าถอยหลังเนี้ยนะครับได้อยู่นะครับแล้วก็ไปที่ดีเทลครับดีเทลก็จะแสดงเป็นกราฟให้ครับอย่างที่บอกเมื่อกี้ฮะว่าตลอด1อาทิตย์เนี่ยเราออกกำลังกายเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็สามารถเลือกเป็นเดือนก็ได้นะครับเป็นปีก็ได้นะ
ะครับเขาก็จะสะสมไว้ให้เรานะครับรวมถึงสลีปด้วยแต่ว่าสลีปเนี่ยใน iOS ก็ยังไม่สามารถใช้งานได้ครับแต่ว่า Heartless เนี่ยรู้สึกว่าจะใช้งานได้ครับใช้งานได้อยู่ฮะแต่ว่าผมเพิ่งใช้อ่านเนี่ยใช้งานได้ครับเพิ่งใช้ไปวันเดียวก็เลยใช้ได้แค่นี้นะครับก็อย่างที่บอกไปครับก็สำหรับเพื่อนๆที่อยากจะดูการใช้งานอย่างละเอียดครับก็ไปดูการรีวิวครับตัว Smart Band Very Fit ตัวอื่นได้เลยนะครับพูดไว้ละเอียดมากกว่านี้ครับตัวนี้ก็ขอพูดแค่นี้เลยแล้วกันนะก็จบกันไปแล้วครับกับการรีวิวเจ้า Very Fit for Heartless นะครับพร้อมกับการใช้งานแอปพลิเคชันอย่างครบทุกฟังก์ชันเลยนะตัวนี้ก็ถือว่าใช้งานได้ดีมากนะครับสำหรับโทรศัพท์บางรุ่นนะครับหรือว่าสมาร์ทโฟนบางรุ่นนะฮะที่อาจจะใช้งานไม่ได้ครบทุกฟังก์ชันนะครับผมบอกเลยนะฮะของพวกนี้เนี่ยเขาก็ทำมานะครับประมาณนึงนะประมาณนึงถือว่าถ้าใช้งานด้วยตัวมันเองนะครับการออกกำลังกายทั่วไปอ่านข้อมูลฮาร์ทเรทนะครับวัดระยะทางการเดินหรืออะไรอย่างเงี้ยนะฮะถือว่าใช้งานได้ดีนะครับการเผาผลาญแคลอรี่ควบคุมน้ำหนักตัวเองนะฮะแต่ว่าถ้าจะใช้งานให้ 100% ทุกฟังก์ชันนะฮะ บางครั้งอาจจะต้องดูกับโทรศัพท์ที่เหมาะสมนะฮะตัวนี้เนี่ยผมว่าเหมาะสมกับ Android มากๆเลยนะครับส่วน iOS เนี่ยอาจจะทำงานไม่ได้บางฟังก์ชันนะครับหรือว่าบางเวอร์ชั่นของ iOS เนี่ยอาจจะทำงานไม่ได้แต่ไม่ต้องกังวลครับเพราะว่าคุณเอามาใส่ออกกำลังกายนะครับส่วนสีเนี่ยตัวนี้ผมชอบมากๆคือซื้อมาให้ภรรยาครับแล้วก็มีให้เลือกหลายหลากสีมากนะครับโดยเฉพาะเป็นสีแนวพาสเทลนะครับเพราะว่าตัวที่ผ่านมานะของ Very Fit หรือของยี่ห้ออื่นๆที่ผมรีวิวมาก็ตามนะฮะก็จะเป็นสีแบบสีเข้มๆนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นสีอ่อนครับเหมาะกับผู้หญิงครับในการเต้นแอโรบิกออกกำลังกายหรือใช้งานกับชีวิตประจำวันใส่แต่งตัวหวานๆเนี่ยใส่ได้เลยนะฮะนะครับและสำหรับเพื่อนๆครับที่อยากจะสั่งเจ้า Very Fit for Heartless ตัวนี้นะครับไว้ใช้เป็นของตัวเองครับก็สั่งได้จากลิงก์ด้านล่างเลยนะครับผมไม่ได้ขายนะไปสั่งกับ Lazada นะครับจากเว็บผู้แทนจำหน่ายครับ NanoHeek เจ้าเก่านั่นเองครับโอ้ของเขาดีมีคุณภาพจริงๆฮะสำหรับวันนี้นะครับขอบคุณมากครับที่เพื่อนๆติดตามชมกันมาถึงตอนนี้ครับติดตามผมครับ The Baby Boom Groom to Zoom Unseen ถ่ายชิมอิ่มดำครับทุกวันศุกร์เวลา 3:00 นตรงกับรีวิวแกดเจ็ตใหม่ๆจาก Lazada นะครับตอนนี้ก็เพิ่มเวลามาเป็นวันเสาร์ด้วยนะฮะแล้วก็คลิปอื่นๆกระจายตามวันตามใจผมจริงๆเลยฮะแต่ว่าก็เป็นเวลา 3:00 นทุกครั้งนั่นแหละนะฮะและสำหรับเพื่อนๆครับที่อยากชมรีวิวในทุกๆสัปดาห์ของผมครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกด Subscribe ครับจากไอคอนตัวนี้ได้เลยครับและติดตามกันทุกวันศุกร์เวลา 3:00 นตรงครับวันนี้ขอตัวก่อนนะครับไปก่อนครับบ๊ายบาย